สวัสดีค่ะกลับมากับไอเดียบิวตี้จังกี้นะคะก็รู้สึกว่าหายไปนานมากๆแล้วเดี๋ยวก็แบบกลับไปดูคลิปเก่าๆก็เอ้ยอยากทําอีกเดี๋ยวก็แบบกลับมาทํานะคือแบบไม่ใช่อะไรหรอกช่วงก่อนๆคือมันเรียนหนักมากแบบหนักมากจริงๆคือเดียเข้าสู่ช่วงบล็อกที่แบบเวลาที่บล็อกยากมากอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็เลยแบบไม่ค่อยมีเวลานะช่วงนี้ก็ความจริงก็ไม่มีเวลาหรอกก็สอบจันหน้านะแต่เดียก็ยังอยากจะมาทําคลิปนะเพราะแบบรู้สึกว่าขี้เกียจอ่านหนังสือนะคะแล้วก็แบบเบื่อ ก็เลยอยากมาทําคลิปอะไรให้มันสนุกสนุกใช่ไหมวันนี้เดี๋ยวก็จะมาห่อนะคะห่อไม่ใช่ห่อเฮอของที่ซื้อมาช่วงนี้นะก็เนี่ยก็แบบถุงใหญ่มากจริงไม่ได้ซื้อมาจากเซ็นทรัลนะแต่แบบถุงมันใหญ่เนี่ยคือเดียก็ทิ้งถุงไปแล้วแล้วก็แบบมีเครื่องสำอางอีกเล็กน้อยซึ่งก็ไม่ได้มาจาก Oriental Princess นั่นแหละแต่ก็ถุงมันหายไปแล้วไงก็เอามาเนาะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ดีรอช้าไปทั้งนั้นไปค่ะปึ๊บก็มาเริ่มกันที่หมวดแรกก็พวกแบบของใช้อะไรอย่างงี้เนาะพวกแบบของใช้ในห้องน้ำอะไรอย่างงี้อันนี้เป็นตัวที่เดียแบบประทับใจมากคือมีการลองใช้แล้วนิดนึงมีการลองใช้แล้วลายนี้นะคะลายเฮเคของวัตสันนะคะที่เป็นโยเกิร์ตอะที่เป็นแบบสีชมพูอะซึ่งมีแบบทรีทเมนต์คอนดิชเนอร์แล้วก็มีแชมพูคือแบบมันดีมากแล้วมันราคาถูกมากอันนี้ก็แบบ100 ต้นๆอันนี้ก็100ทีมันก็100ประมาณ179แล้วช่วงนี้คือแบบวัตสันเขาก็มีโปรอยู่โปรแบบซื้อทรีทเมนต์แล้วก็จะซื้อแชมพูหรือครีมนวดชิ้นที่2 1บาทอะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็ได้ซื้อทรีทเมนต์มา2อันนะก็คือแบบรุ่นนี้คือโยเกิร์ตคือแต่พูดก่อนว่าแบบใช้แล้วผมนุ่มมากๆคือเดียเคยซื้อผลิตภัณฑ์แฮร์ของวัตสันมาซึ่งก็เพิ่งซื้อเนี่ยแหละนะก็คือตัวนี้คือแบบตัวไอสูตรอาร์แกนออยล์อ่ะแต่แบบมันไม่เวิร์กอ่ะคือเดียรู้สึกว่าไม่สะอาดแล้วก็ผมก็มันเร็วมากๆทรีทเมนต์อีกสูตรหนึ่งที่เดียซื้อมาก็คือสูตรเบียร์นะคะก็เดียเห็นเขาเขียนตรงไอแปะสติกเกอร์ไว้ว่าแบบขายดีอะไรงี้เลยซื้อมาเนาะแต่ว่ายังไม่ได้ลองนะแต่ว่าลองตัวนี้ไปละแล้วก็ดีจริงดีมากแบบเนื้อทรีทเมนต์เขาแบบเข้มข้นมากๆเนาะต่อมาก็ต่อที่แบบว่าหน้ากันต่อไปนะคือนี่นะคะคือ Sense Ive ใช่ไหมว่า Sense Ive ที่แบบดังมากๆในอเมริกาแล้วเดี๋ยวก็ตอนไปเดียไปอเมริกาเนี่ยเดียก็แบบอยากจะซื้อแล้วแต่จำไม่ได้ละว่าทำไมถึงไม่ซื้อนะแต่แบบราคามันก็พอๆกับอเมริกานะขายที่วัตสันนะคะเพิ่งเหมือนจะเพิ่งเข้ามาแบบราคาแบบ100 ต้นๆอะ100หรือว่า100ปลายไม่เกิน200อะค่ะคือแบบแล้วคืออันนี้คือดังมากเรื่องแบบสิวเนาะก็คือแบบไอ้เนี่ยนี่แหละแล้วก็ดีมากเป็นสครับนะต่อมาก็เป็นนี่แต่นี้เดียสั่งมาจากคอนวีนะคะไม่ได้มีการสปอนเซอร์อย่างใดเป็น BK Max T3 Oil นะที่แบบดังมากๆดังปะเรียกว่าดังนะเขาก็ใช้กันเยอะเด็กก็ใช้มันก็เอาจริงปะเด็กก็ไม่ได้เห็นแบบผลอะไรขนาดนั้นนะแต่ก็ใช้ไปเนาะเผื่อจิ๋วมันต้องแบบใช้เป็นนานๆอะถึงจะรู้แต่ว่าเดียจะมีผลิตภัณฑ์ที่เดียใช้แล้วช่วงนี้สิวไม่ขึ้นเลยเก็บไว้ก่อนมาที่แฮร์นะคะก็เป็น dry shampoo สิ่งที่คนขี้เกียจอย่างเราจะขาดไม่ได้เลยนะคะคือ dry shampoo วันไหนที่ไม่สระผมก็แบบฉีดแต่เดียว่าแบบยี่ห้อนี้มันก็ไม่ได้ดีที่สุดแต่ที่ไทยมันก็มีแค่นี้ปะที่แบบขายในแบบ dark store ทั่วไปเนี้ยก็แต่ว่าเดียจะไปลองของ Dove นะคือที่มันนอกออกแล้วเขาบอกดีเดี๋ยวก็ไปทำตามนะคะเป็นครีมอาบน้ำซึ่งมีสครับอยู่ในของวัตสันเครื่องนี้แบบดีมากแล้วมันหอมมากคือเดียใช้มาประมาณตั้งแต่แบบม.4อะไรอย่างนี้เลยนะคือแบบชอบมากแต่ว่ามันค่อนข้างแพงถ้าเกิดซื้อเดียวมันแบบร้อยเจ็ดเก้าอะไรประมาณนี้มันค่อนข้างแพงเดียก็เลยแบบรอโปรนะคะถึงซื้อนี่ค่ะแชมพูคือแชมพูเยอะมากใช่ไหมเพราะว่าแบบคือเดียซื้อไอ้ตัวนี้มาก่อนแล้วมันไม่เวิร์กเดี๋ยวก็ซื้อนี้แล้วพอแบบเพื่อนบอกให้ไปซื้อที่เป็นโยเกิร์ตเดี๋ยวก็เลยไปซื้อตามคือแบบใช้ไม่หมดเลยสักอย่างเดี๋ยวใช้จนหมดอ่ะเดี๋ยวก็เลยไปซื้อใหม่อันนี้เป็นการซื้อซ้ำนะคะก็คือตัวนี้อันนี้คือแบบหมดไปแล้วใช่ไหมของ The Body Shop นะ Covermine Waterproof Makeup Remover นะนี่คือดีมากเพราะว่าเดี๋ยวดูรีวิวของฝรั่งแล้วเดี๋ยวก็ใช้มาโดยตลอดไม่ว่าแบบมันจะกันน้ำขนาดไหนเงี้ยมันก็ลบออกคือตัวอื่นเดี๋ยวสมมติมันไม่ค่อยออกแบบมาสคาร่ากันน้ำ
มากๆเนี่ยมันจะออกยากนิดนึงแต่ตัวนี้แบบดีมากแบบปึ๊บแชร์แล้วแบบเออออกมาหมดเลยอะไรงี้ต่อไปก็เป็นตัวนี้นะคะเป็นGarnier Micellar Cleansing Water ซึ่งเดี๋ยวพูดเลยว่าเป็น Cleansing Water อันดับ1สำหรับเดียเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวก็ลองหมดแล้วนะไบโอเดอร์มาเนี่ยมันก็ดีแต่มันแพงมากเลยใช่ไหมอันนี้คือแบบในราคา200 300ป่ะเอออย่างเงี้ยคือนี่ดีมากเลยว่ามันอ่อนโยนแล้วก็เช็ดตาก็ไม่แสบแล้วมันก็เหมือนน้ำเลยอ่ะไม่มีกลิ่นมีกลิ่นคือแบบไม่มีกลิ่นอะไรเลยบิโอเลอ่ะที่รู้สึกว่ามันจะไม่สะอาดเท่าแล้วมันก็แบบแสบๆตานะอันนั้นเป็นตัวที่ดีที่สุดต่อมานะคะเราก็มาต่อกันเลยเดี๋ยวคลิปมันยาวก็เป็นแบบโซนสกินแคร์และเมคอัพต่อนะเอาสกินแคร์ก่อนแล้วกันเนาะเป็นการซื้อซ้ำนะคะซื้อซ้ำของเดี๋ยวคือนี่โอ้โฟกัสโฟกัสโฟกัสนี่นะคะ Violet UV Aqua Rich เป็นครีมกันแดดที่ดีที่สุดในใจไอเดียเพราะว่ามันแบบเป็นเนื้อเจลแล้วมันไม่ขาววอกแล้วมันก็ไม่ทำให้หน้ามันแล้วมันก็มี SPF สูงสุดๆไปเลยแบบ SPF 50บวก PA plus 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 4 plus เลยค่ะแล้วก็นี่เป็นของแบรนด์ Thursday Plantation นะคะอันนี้คือแบบสูตรลับที่กำจัดสิวเดียจนหมดได้นะคือตอนแรกเดียสิวขึ้นเยอะมากไม่รู้ทำไมเรียนเครียดหรืออะไรนะคือแบบสิวขึ้นเยอะมากแล้วเดียก็แบบเห็นมันโฆษณาอะไรเงี้ยก็แบบเขารีวิวกันว่ามันดีมากก็คือ TT Oil นะคะซึ่งเดียก็มีทั้งแบบออยล์กับแบบเจลเนาะคือแบบเจลน่าเกลียดมากแล้วตอนนี้คือแบบเหลือน้อยมากแล้วคือใช้จริงๆนะTTตอนนี้ออยล์ก็แบบเหลือน้อยมากคือแบบเห็นขวดเล็กแค่นี้นะแต่แบบมันใช้ได้นานมากเพราะเราก็แบบแค่หยดๆแล้วมันก็ปัดไปทั่วหน้าคือออยล์จะใช้ตอนกลางคืนส่วนเจลจะใช้ตอนกลางวันเนาะคือมันมีความเข้มข้นสูงมากทีก็ทำให้แบบแบคทีเรียมันไม่โตอะไรอย่างนี้เนาะก็ทำให้แบบไม่เกิดสิวเนาะเออนั่นแหละคือมันดีคือThe Body Shop ก็มีไอ้ TT อ่ะจะแบบมันเป็นพันเลยป่ะแต่อันนี้แค่แบบ300 3 34ไม่เกิน400อ้อเออแล้วก็สกินแคร์อีกตัวนะคะไม่ใช่อีกตัวมีอีกเยอะช่วงนี้แบบเน้นไปที่สกินแคร์เพราะขี้เกียจแต่งหน้านะเออก็แบบนี้เป็นแบบที่เดียซื้อเป็นเซตของ Benefit นะเป็นสกินแคร์ของ Benefit เดี๋ยวว่าก็ดีมันก็ชุ่มชื้นดีนะคะก็ไม่ได้ทำให้หน้ามันอะไรขนาดนั้นถือว่าดีเดี๋ยวก็ชอบแต่ก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นไม่แบบว้าวอ๋อสกินแคร์ไม่หมดเอาให้สุดค่ะต้องไปให้สุดนะเป็นไอครีม2ตัวเห็นไหมช่วงนี้บ้าสกินแคร์จริงๆคือแบบซื้อไอครีมต่อๆกันเลยอะคือเดียซื้ออันนี้มาก่อนจากคอนวีนะคือ Under Eye Cream เนาะของยี่ห้อไม่ใช่ยี่ห้อแบรนด์ฮิมาลายาเฮอร์บอลนะคะคือแบบตัวนี้รีวิวกันเยอะมากๆซึ่งเดียก็ยังไม่ได้เห็นผลนะเพราะใช้มาประมาณเดือนนึงอยู่เพราะเดียรู้สึกว่าใต้ตาต้องใช้เวลานานอยู่เนาะแบบ 2-3 เดือนเดี๋ยวค่อยไปรีวิวชุบอ่ะอันนี้ก็ตัวดังเหมือนกันตามรีวิวนั่นแหละคือของ Oriental Princess นะคะ Oriental Princess นี่เป็นวิตามินซีอ่ะซึ่งเดี๋ยวก็ยังไม่ได้ลองใช้เลยอ่ะเพราะว่าลองใช้ไอ้ฮิมาลายานั้นหมดก่อนเนาะแต่ก็ซื้อมาตุนไว้เพราะเมื่อแบบเดือนที่แล้วอะไรอย่างงี้Oriental Princess เขามีโปรสกินแคร์ลด 50% อะไรสักอย่างเนาะแล้วก็อันนี้เป็นสกินแคร์ตัวสุดท้ายแล้วค่ะวันนี้คือสกินแคร์เยอะมากจริงคือของ L'Oreal นะคะ Sleeping Mask ตัวนี้ก็ดังแล้วใช่ไหมซื้อของตามรีวิวนะคะเสียตังค์เสียกันไปเท่าไหร่แล้วกับคำว่ารีวิวนะคะเป็น Sleeping Mask สูตร White Perfect Total Recover นะคะซึ่งแบบเนื้อเจลมันน่ารักมากคือมันเป็นอย่างเงี้ยมันมีเนื้อเจลแล้วแบบด้านในก็เป็นเม็ดปีดเล็กๆแล้วก็คือเขาบอกว่าอันเนี้ยมันมีความชุ่มชื้นกว่ามาสชีสประมาณ4ซึ่งเดี๋ยวอันนี้ก็ลองไปแล้วตื่นมาก็เออหน้าชุ่มชื้นจริงๆแต่ก็ยังก็ไม่ได้อะไรมากค่ะแล้วก็มูฟมาที่โซนเมคอัพซึ่งมีน้อยชิ้นมากๆมีแค่1 2 3 4 5ชิ้นนะคะทุกคนที่น่ารักมากคือน่ารักมากจริงเดี๋ยวทุกคนจะต้องเห็นแหละเพราะมันมีขายทั้งใน7 วัตสันนะคือแบบเฮ้ยคือมันจี้มีความแบบน่ารักสูงมากนะก็คือของแคตตี้โดนะคะซึ่งอั
ันนี้เป็นคุชชั่นเนาะคุชชั่นสี24มีเดียมเบจซึ่งก็เดี๋ยวว่ามันก็เดี๋ยวก็ลองแล้วนะมันก็รู้สึกว่ามันๆไปนิดนึงตามสไตล์คุชชั่นนะแล้วก็ได้น้อยแหละแต่ก็169คือแพ็คเกจจิ้งก็คุ้มแล้วอ่ะนะแต่ว่าบลัชออนคือดีมากจริงมีความเกาหลีมีความฉ่ำน้ำมีความธรรมชาติแล้วก็มีความพับน่ารักมากคือแบบว่าเจตังคุณแพ็คเกจจริงๆตอนแรกแบบกัดจะไม่เอาแล้วแบบโนบายค่ะแบบเห็นแล้วแบบน่ารักมากนะซึ่งเดียก็ซื้อเลือกที่เป็นสีส้มอ่ะนะสีชมพูก็น่ารักแหละแต่ว่าเราก็เลือกซื้อไว้อย่างใดอย่างหนึ่งเนาะนี่เป็นพาเลตของ Ashley นะคะคือทางแบรนด์ส่งมาให้ซึ่งเป็นแบบเดี๋ยวก็มันเป็นพาเลต4เบอร์4เป็นสีแบบสีที่ช่วงนี้เขามีกันพีชน้ำตาลขาวมุกอะไรเงี้ยเนาะซึ่งมันเป็นเบรกอายแชโดว์นะเรียกว่าโอ๊ยเพราะเบรกอายแชโดว์เหรอซึ่งมันมีความพิเศษมากตอนแรกเดี๋ยวก็แบบไม่ได้แบบคิดอะไรมากอะเนาะคิดว่าแบบมันก็เป็นแบบอายแชโดว์มุกๆวาวๆอะไรอย่างงี้แต่แบบเฮ้ยคือมันมีความแบบวาวคือวาวแบบเจิดจรัสมากตัวเดียวแบบเห็นไหมสีขาวกับสีส้มตรงเนี้ยเดี๋ยวเอามาผสมกันแล้วเป็นไฮไลท์เตอร์คือแบบมันสวยมากคือมันสวยมากถึงขั้นว่าไฮไลท์เตอร์แบรนด์เคาน์เตอร์แบรนด์อย่างงี้ก็แบบสู้ได้เลยนะคือจะลองให้ดูวันนี้เดี๋ยวก็ไม่ได้แต่งอะไรมากคือเดี๋ยวแตะสีขาวนะแทบออกนิดนึงเพราะว่ามันมีฟองออฟเยอะอยู่แล้วก็แบบทาแบบมีความโกรสูงมากอ่ะดูข้างที่ทากับข้างที่ไม่ทาโอ๊ยคือตอนนี้มีความหน้ามันมากแต่คือแบบก็สวยมากค่ะซึ่งเดี๋ยวว่าถ้าเกิดแต่งตามันก็โกยแต่เดี๋ยวว่ามันไม่เสร็จสับในอันเดียวอ่ะคือด้วยความที่มันเป็นวาวเลยใช่ไหมมันก็เลยต้องแมทช์กับที่มันเป็นแมทอายแชโดว์เนาะมันก็ไม่เสียบสับในอันเดียวแต่คือแบบถามว่าพิกเมนต์อะไรเงี้ยแน่นมากจริงๆคือประทับใจมากคือประทับใจมากดูนะคะไม่ต้องพูดอะไรเลยแล้วก็เป็นสองสิ่งสุดท้ายซึ่งเป็นอะไรแท่งๆนะคะก็คืออันนี้เป็นเดียลองใช้เนาะที่เขียนคิ้วของมาเลสกาซึ่งที่เดียไปอ่ะคือเดียไปหาที่เขียนคิ้วที่อารมณ์แบบสีดำเทานะแต่แบบร้านนั้นเขาไม่มีสีแบล็คซึ่งเดียเซอร์แล้วว่ามันก็มีสีแบล็คแต่เดียซื้อสีดีฟบราวน์มานะมันก็เป็นแบบที่เขาฮิตตอนเนี้ยที่เป็นแท่งเล็กๆนะมีสปูดี้อยู่ด้านล่างคือช่วงนี้เดียรู้สึกว่าเดียสปอร์ตแบรนด์ไทยมากนะคะหลังจากที่คิ้วเพสออกมากับแอเรียลซึ่งเดียยังไม่คือเดียไปประมาณแบบ3 4รอบของก็หมดหรือไม่ก็แบบมีแต่สีที่เดียแบบยังไม่ชอบอะไรเงี้ยก็เลยยังไม่ได้ซื้อมาซึ่งนางเดี๋ยวนางก็ชอบ Beauty and the Beast collection มาอีกแอเรียลยังไม่ได้เลยค่ะเดี๋ยวว่าช่วงนี้ซัพพอร์ตแบรนด์ไทยมากๆนะคะก็แล้วก็นี่โอ๊ยอันนี้คือเดียว่าเป็นอายไลเนอร์ที่ดีที่สุดเท่าที่เดียเคยใช้มาเลยนะคือของ Miss Teen นะคะ Miss Teen มาแล้วค่ะ Maxi Black นะคะเป็นแบบอายไลเนอร์อันนี้คือซื้อซ้ำแล้วนะแท่งที่สองอะแท่งแรกคือแบบใช้ได้นานมากเดี๋ยวว่าเดี๋ยวใช้ประมาณแบบ5เดือนอัพ5เดือนอัพเลยอะแท่งแรกถึงจะแห้งนะมันดีมากเส้นมันคมแล้วมันก็ดำแบบดำมากจริงๆเดี๋ยวชอบมากเนี่ยนะคะจบไปแล้วนะคะสำหรับวิดีโอของที่เดี๋ยวซื้อมาช่วงนี้คือเดี๋ยวรู้สึกว่าสกินแคร์หรือว่าแฮร์แคร์เดียซื้อเยอะมากไม่รู้ทำไมเพราะว่าวัตสันมันน่าจะเป็นเพราะวัตสันชิ้นที่2 1บาทนะครับมีความทำลายล้างสูงมากนะแต่มันคุ้มจริงๆอ่ะเดียซื้อสำลีมาด้วยเนาะลืมไปไม่ได้บอกแต่เดียซื้อสำลีมาเยอะมากเพราะสำลีวัตสันมันแบบได้เยอะแล้วมันก็ใช้ดี ก็อย่าลืมไปตำกันนะคะคือไม่ได้ค่าโฆษณาวัตสันไม่ได้ค่าโฆษณาเลยค่ะคือมันดีจริงเลยเอามาบอกนะโปรโมชั่นต่างๆก็หวังว่าจะชอบวิดีโออะไรเทือกๆนี้กันเนาะถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมคอมเมนต์ละคะนะคะแล้วก็ถ้าเกิดไลค์เอ้ยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์แล้วก็ถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้ subscribe ในช่องไอเดียบิวตี้จังกี้นะคะซึ่งช่องของเราก็จะอารมณ์เนี้ยค่ะแบบสบายๆเป็นกันเองมีความใส่เสื้อบอลแล้วมีความรกของห้องนะคะอันนี้คือแบบกองชีที่ควรจะอ่านแต่แบบตอนนี้ยังไม่อ่านเนาะ
เออก็ช่องนี้สบายสบายค่ะก็อย่าลืมติดตามกันเนาะมีแฟนเฟซบุ๊กแฟนเพจอินสตาแกรมอะไรของเดียเดี๋ยวจะขึ้นไว้ตรงนี้ป๊อปก็วันนี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะ